ายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข้อความร่ายยาวตอบโต้เพจแพทย์ชนบทที่โพสต์พาดพิงก่อนหน้านี้ในทำนองว่าหมอชลน่านถูกบิ๊กสธ.วางยาและคุมลูกน้องไม่อยู่จนทำให้ถูกปรับออกจากตำแหน่งโดยหมอชลน่านชี้แจงว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณเพจแพทย์ชนบทที่โพสต์ให้กำลังใจผมและท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินแต่ก็มีบางอย่างที่ผมคิดว่าข้อมูลยังคลาดเคลื่อนจากความจริงไปมากซึ่งในสถานการณ์ที่ผมถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีชมรมแพทย์ชนบทไม่ควรใช้สถานการณ์นี้ออกมาสร้างความแตกแยกในกระทรวงอีกขอให้ยุติการกระทำซึ่งนายแพทย์สุภัทรได้โทรศัพท์มาหาผมและยอมรับว่าเขียนและให้สัมภาษณ์จากความเห็นของตัวเองและคนในกลุ่มผมได้ติงไปแล้วว่าการพูดจากความเห็นส่วนตัวแทนผมซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจริงนั้นไม่สมควรเขาก็ยอมรับและขอโทษผมไม่อยากให้ปัญหาส่วนบุคคลลุกลามสร้างปัญหาให้ระบบเรื่องที่ให้ความเห็นผ่าน Facebook ชมรมระบุว่าระดับบิ๊กอืดยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยยกเอาคำพูดของผมที่โรงพยาบาลอุทัยว่าเอาข้าราชการไม่อยู่จริงๆสิ่งที่ผมพูดคือท่านนายกให้รัฐมนตรีทุกคนต้องกำกับดูแลควบคุมข้าราชการให้อยู่ให้ทำงานอย่างเต็มที่ผมเองชื่นชมผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงทุกคนที่เร่งรัดทุ่มเทการทำงานดีมากให้คะแนนก็80คะแนนขึ้นไประดับ A+ สนองนโยบายสำเร็จตามเป้าหมายควิกวิน100วันได้ทั้ง13นโยบายขับเคลื่อนเข้าสู่ Mid Year Success ได้อย่างเป็นรูปธรรมผมเน้นประเด็นนี้แต่สื่อที่นำไปเผยแพร่ตัดบางช่วงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงกลายเป็นผมมีผลงานระดับ A+ ผมคุมข้าราชการไม่อยู่จึงถูกปลดออกจากครม.อันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องชี้แจงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการน้องๆที่ทำงานในสธ.ครับส่วนประเด็นระดับบิ๊กอื่นไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมใช้ผลงานเป็นตัววัดไม่ให้ความสำคัญกับคำว่าคนของใครไม่ต้องมาเป็นคนของผมขอให้เป็นคนของประชาชนทำงานเพื่อประชาชนก็พอไม่สนใจว่าแมวขาวหรือแมวดำขอให้จับหนูได้ก็พอส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างชมรมแพทย์ชนบทกับผู้บริหารกระทรวงเป็นปัญหาเดิมที่มีมาหลายปีถ้าจำได้เรื่องแรกๆที่ผมทำคือพยายามสลายความขัดแย้งเพื่อให้ทำงานไปต่อได้มีการเชิญทั้งผู้บริหารและน้องๆแพทย์ชนบทมาทานข้าวกันด้วยซ้ำผมพยายามแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกฝ่ายมุ่งหน้าทำงานรับใช้บริการประชาชนให้ดีที่สุดเรื่องถูกวางยาให้เป็นคู่ขัดแย้งกับสปสช.นับตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับสปสช.ในฐานะประธานบอร์ดสปสช.สามารถทำงานกับเลขาสปสช.ได้เป็นอย่างดีเลขาสปสช.ทำหน้าที่ในกรอบกฎหมายกำหนดตอบสนองนโยบายเรือธงยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเรื่องวางยาให้กระทรวงสาธารณสุขไปมีอำนาจในการจัดสรรเงินผมคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมีกฎหมายกฎระเบียบกำหนดหน้าที่และอำนาจไว้ชัดเจนว่าการจัดสรรจ่ายเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของสปสช.ตามมติบอร์ดข้อเสนอหลายๆเรื่องที่บอร์ดสปสช.ไม่เห็นด้วยถูกขับเคลื่อนและได้รับความเห็นชอบในยุคที่ผมเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนำเรื่องนี้ไปพูดว่าสธ.อยากไปมีส่วนร่วมกับการจัดสรรเงินซึ่งไม่จริงจริงๆแล้วเป็นคนละส่วนคนละบทบาทหน้าที่ทั้งสองฝ่ายทำงานได้ดีผมอยู่ตรงกลางสธ.ลุยทำงานสปสช.สนับสนุนการทำงานสปสช.สนับสนุนเงินทำงานเป็นเรื่องที่กำลังไปได้ดีข้าราชการขยันเดินตามทุกครั้งที่ผมออกไปปฏิบัติหน้าที่มีคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติข้าราชการติดตามงานนโยบายทุกครั้งแม้แต่กลับไปพื้นที่จังหวัดน่านผมก็ไปราชการไม่เคยไปเรื่องส่วนตัวผมและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำออกทำงานดูแลพี่น้องประชาชนจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องติดตามไปกับผมตลอดงานหลายอย่างได้แนวคิดมาจากการปรึกษากันบนรถระหว่างผมและผู้บริหารเจ้าของพื้นที่ผมสนับสนุนให้ดำเนินการหลายเรื่องเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจความเชื่อความศรัทธาเดียวกันเป็นพลังในการทำงานร่วมกันเรื่องเกี่ยวว่างละเลยปฐมภูมิแก้ปัญหายาเสพติดสะดุดสาธารณสุขฐานรากไม่ก้าวหน้ากระจายอำนาจสับสนปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นก่อนผมเข้ามารับตำแหน่งผมเองเป็นคนที่เข้ามาจัดการแก้ปัญหาเร่งรัดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเช่นระบบปฐมภูมิกฎหมายออกตั้งแต่ปี62แต่กฎหมายลูกที่จะใช้ขับเคลื่อนยังไม่เสร็จหลายฉบับจากปัญหาเชิงระบบผมมารับตำแหน่งก็ได้เร่งขับเคลื่อนให้มีการจัดทำกฎหมายลูกให้เสร็จเตรียมประกาศเพื่อใช้บังคับ
การบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดเป็นอีกงานที่ขับเคลื่อนได้ยากเพราะไม่มีกฎกระทรวงรองรับให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถูกตีตราเป็นคดีจะได้ดำรงชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติทั้งที่มีกฎหมายประมวลยาเสพติดตั้งแต่ปี64พยายามเสนอกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาบ้าเพื่อสันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อเสพถึง2ครั้งครั้งแรกเสนอ15เม็ดไม่ผ่านครม.กลับมาทำใหม่เสนอ1เม็ดก็ไม่ผ่านครม.จนมาถึงรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินครม.ให้ความเห็นชอบไม่เกิน5เม็ดผมในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในกฎกระทรวงตามกฎหมายกำหนดได้เร่งรัดให้มีสถานบำบัดและชุมชนเป็นฐานในการบำบัดรักษามีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาถึง 70,000 คนผมได้พูดคุยกับคุณหมอสุพัฒน์ไปแล้วว่าการออกมาให้ข้อมูลทางสื่อโซเชียลโดยอาศัยจังหวะที่ผมถูกปลดออกจากรัฐมนตรีเพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกล่าวหาอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าไม่เหมาะสมคุณหมอสุพัฒน์เองก็เข้าใจแล้วและบอกว่าจริงๆตั้งใจจะให้กำลังใจผมซึ่งผมก็ขอขอบคุณแต่ให้ระมัดระวังในการเขียนเนื้อหาที่บางทีมาจากความไม่รู้อาจจะบิดเบือนทำให้มองได้ว่าผมเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถคุมข้าราชการไม่ได้ถูกวางยาทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งทำให้ผมเสียหายโดยเฉพาะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตขอชี้แจงเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายไม่เกิดความแตกแยกและไม่ให้ผมถูกทำลายไปมากกว่านี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ